อีกเรื่องนึงที่ยังคงต้องระมัดระวังอยู่ค่ะคุณสถานุคะสถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะที่ยังคงต้องรณรงค์ป้องกันกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พบผู้เสียชีวิตค่ะจากการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเป็นรายที่8แล้วนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายค่ะทำให้ตอนนี้มีการระดมฉีดวัคซีนสุนัขและแมวภายในหมู่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็เตรียมขยายพื้นที่ฉีดวัคซีนในรัศมี5กิโลเมตรด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหนองคายนะคะได้เร่งออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในหมู่บ้านที่เกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็หมู่บ้านโดยรอบด้วยนะคะในรัศมี1กิโลเมตรรวมทั้งมีการฉีดวัคซีนซ้ำค่ะให้กับเจ้าสุนัขแล้วก็แมวจนครบทุกตัวแล้วและเตรียมที่จะขยายพื้นที่ไปยังหมู่บ้านอื่นในรัศมี5กิโลเมตรต่อไปด้วยส่วนญาติและเพื่อนผู้เสียชีวิตก็ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนะคะซึ่งได้รับไปแล้วตั้งแต่วันที่24เมษายนซึ่งก็ต้องฉีดให้ครบ4เข็มตามที่แพทย์นัดหมายค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตนะคะก็เป็นเด็กสาววัย15ปีค่ะเป็นชาวจังหวัดหนองคายนะคะก็ถูกลูกสุนัขอายุ2เดือนข่วนเป็นรอยถลอกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าน้องก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะจนสุดท้ายก็เสียชีวิตลงค่ะผลการตรวจสอบก็พบการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านับเป็นรายที่8ของประเทศไทยแล้วนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ค่ะ